ธ.ส.เปิดตัวสลากขานเพิ่มพูนหน่วยละ1,000บาทลุ้นรางวัลสูงสุด2ล้านบาททุกเดือนตลอด3ปีพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนผันแปรตามคุณภาพสินเชื่อที่ดีที่สุดของธ.อ.ส.นายชัดชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้คนไทยมีบ้านพร้อมกับเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงทางเลือกในการลงทุนกับสลากออมทรัพย์ธ.อ.ส.ที่มีความมั่นคงให้ผลตอบแทนดีและมีโอกาสถูกรางวัลสูงมากยิ่งขึ้นธ.อ.ส.จึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ชุดขานเพิ่มพูนสลากออมทรัพย์ชุดแรกของประเทศไทยที่ผู้ฝากจะมีส่วนทำให้คนไทยมีบ้านได้โดยตรงหน่วยละ 1,000 บาทอายุสลาก3ปีผลตอบแทนหน้าสลากร้อยละ 0.3 ต่อปีลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด2ล้านบาทตลอด36งวดและมีโอกาสรับผลตอบแทนผันแปรอีกร้อยละ 0.7 ต่อปีรวมรับผลตอบแทนร้อยละ1ต่อปีเริ่มรับฝากตั้งแต่วันจันทร์ที่25เมษายน2565ออกรางวัลครั้งแรกวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2565จำหน่ายผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชัน GHB All และธ.อ.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธ.อ.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แอปพลิเคชัน GHB All และที่ www.ghbank.co.th โรงพยาบาลพระพุทธบาทขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจพร้อมครุภัณฑ์ที่จำเป็นโดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชีโรงพยาบาลพระพุทธบาทบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี789-298-0793บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี989-980-0473หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระพุทธบาทค่ะหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพความมหัศจรรย์ของธรรมชาติกับหินพญานาคเล่นน้ำห้วยหินแหบซึ่งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ของสำนักสงฆ์ห้วยหินแหบบ้านโนนศิลาตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬค่ะถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจของจังหวัดบึงกาฬกลับมาติดตามรายการคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันจันทร์หน้า 15:00 น.ถึง 15:30 น.ที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook แอปพลิเคชัน TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ